นข่าวโดยตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการเงินใช้ลิสซิ่งเงินด่วนสะดวกใช้นายคณีทิพย์บุญเกตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรอบปีที่ผ่านมาโดยมีศาสตราจารย์ดร.ภักดีโพธิสิริกรรมการปปช.ดร.ชาตรีทองสาริผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมประชุมทั้งนี้ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและให้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการโดยมีนายบัณฑิตเทวีทิวารักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเพื่อขับเคลื่อนการปราบปรามการทุจริตสร้างความโปร่งใสและแก้ไขปัญหาการทุจริตในระดับจังหวัดทางนี้ทางจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU การต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวันที่25มิถุนายน2558ที่ผ่านมาถือเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยโอกาสนี้ศาสตราจารย์ดร.ภักดีโพธิสิริกรรมการปปช.ได้มอบนโยบายกรอบการทำงานและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตซึ่งเป็นการแสดงเห็นถึงการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในจังหวัดในการร่วมกันต่อต้านการทุจริตในการที่จะร่วมกันสอดส่องเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริตตามนโยบายของรัฐบาล